ขอพรกับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเรื่องการขอพรเรื่องความรักนะคะใส่กระบวยนี้เอามาช่องพาผู้หญิงของท่านกูเลยกูแกสวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะแอปโปก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดโลกโมลีค่ะวัดโลกโมลีนี่ก็แบบถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมาแถวช้างเผือกถ้าใครขับรถไปรถมาแถวช้างเผือกนะคะก็จะแบบผ่านวัดโลกโมลีนะคะเป็นวัดที่แบบมีความสวยงามแล้วก็มีความโบราณและเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่มากในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถ้าใครมาอยากก็สามารถแวะมาสักการะบูชาหรือว่ามาเข้ามาเยี่ยมชมวัดโลกโมลีได้นะนี่เลยแอปโปก็เลยพามาที่วัดแห่งนี้นะคะนี่เลยค่ะก็ที่วัดแห่งนี้นะคะก็เหมือนจะถูกบูรณะโดยพระยากือนานะคะพระเจ้ากือนาเนาะก็ได้มีการนิมนต์พระมหาเถระเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือพระยาเกศเกล้านะคะพระยาเกศเกล้าเนี่ยท่านได้ถวายบ้านของตัวเองนะคะให้เป็นอารามหลวงที่นี่นะคะนี่เลยที่วัดโลกโมลีนี้นะคะพระยาเกศเกล้าเดี๋ยวเราจะพาไปกราบพระข้างในค่ะก็ในวิหารแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสร้างด้วยไม้สักนะคะเป็นศิลปะแบบล้านนาสวยมากๆเลยค่ะเป็นแบ็คกราวด์อยู่ตรงนี้นะคะยิ้มสวยๆให้กล้องหนึ่งทีก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในบริเวณวัดโลกโมลีนะคะพอได้ไปกราบพระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาเดินดูดอกไม้นะคะตรงที่มีคนไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปขอพรเยอะที่สุดนะคะขอพรกับพระแม่จิรประภานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะวัดโลกโมลีนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามมีศิลปะล้านนานะคะผู้ใดที่แบบผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาที่วัดโลกโมลีนะคะและวัดโลกโมลีเนี่ยก็ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เขาเข้ามาขอพรเรื่องความรักหน้าที่การงานนะคะก็คือเชื่อกันว่าถ้ามาขอเรื่องความรักที่นี่เนี่ยก็จะทำให้สมหวังนะคะโดยเขาจะมาขอกับพระแม่จิรประภานะคะพระแม่จิรประภาเนี่ยก็เป็นพระแม่ที่อยู่คุ้มครองวัดโลกโมลีมานานพระแม่จิรประภาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายนะคะเป็นกษัตริย์ผู้หญิงคนแรกและคนสุดท้ายในล้านนานะคะเป็นกษัตริย์หญิงเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปไหว้พระแม่จิรประภากันค่ะพาเดินเข้ามาที่อนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระแม่จิรประภานะคะก็ที่ตรงนี้ก็จะมีคู่รักมาขอพรกันเยอะเลยค่ะตอนที่แอปปอไปนะคะก็มีคู่รักมาแก้บนมาถวายของที่ได้บนไว้นะคะก็ตรงที่แอปโปอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ของพระแม่จิรประภานะคะแล้วก็พญาเมืองเกศเกล้าที่อยู่ข้างหลังนี้เลยที่ได้ถวายบ้านของตัวเองนะคะให้เป็นอารามที่วัดโลกโมลีแห่งนี้นะคะนี่เลยที่แอปโปจะบอกนะคะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเรื่องการขอพรเรื่องความรักนะคะก็คือเขาบอกว่าไม่รักจริงอย่าบนนะคะไม่รักจริงอย่าบนนะก็คือเราต้องมีรักแท้จริงๆนะคะถึงจะมาขอพรเรื่องความรักขอเนื้อคู่นะคะนี่คือถ้าใครที่อยากสมหวังในความรักนะคะก็มาขอพรที่พระแม่จิรประภาได้น
พราะว่าพระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเชื่อเรื่องความลับเดี๋ยวจะพาไปดูพระเจดีย์ที่วัดโลกมลีนะคะเดี๋ยวแอปเปิลก็จะพามากราบพระเจดีย์ที่วัดโลกมลีนะคะก็โลกมลีก็เทียบพอได้บอกไปนะคะถ้าใครอยากมาขอพรด้วยความรักอย่างเงี้ยมาได้นะคะหน้าที่การงานก็สามารถมาได้นะค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นพระธาตุเจดีย์ที่วัดโลกมลีนะคะวัดโลกมลีเนี่ยก็จะมีศิลปะแบบล้านนาเลยนะคะถ้าใครชอบอะไรที่แบบล้านนาโบราณแบบนี้นะคะต้องวัดโลกมลีค่ะลองมาเยี่ยมชมมาสักการะได้นะคะที่นี่เนาะสวยมากๆเลยมีความขลังของความเป็นล้านนานะคะเมื่อก่อนล้านนาแต่ก่อนเนาะวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะขณะพอเข้ามาพอยังรู้สึกได้เลยวัดโลกมลีนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะที่สวยงามไม่แพ้วัดอื่นเลยค่ะก็คือเวลาที่แอปอได้เข้ามายังวัดโลกมลีนะคะแอปอรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าการได้แบบอยู่กับศิลปะอะไรที่เป็นล้านนานะคะคือชอบค่ะชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอปอจะมาส่งน้ำพระธาตุนะคะนี่ใส่กระบวยนี้นำน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปยังพระธาตุเจดีย์นะคะโดยการใช้เชือกเลื่อนเนาะอันนี้ก็คือแอปเปิลก็ใช้แรงเยอะอยู่นะตอนนี้ก็คือกำลังไปยังพระธาตุเจดีย์เลยค่ะตอนแรกก็คิดอยู่ในใจว่าน้ำจะหมดหรือเปล่าโชคดีที่ยังมีเหลืออยู่นะคะบุญสาธุกันด้วยนะคะนี่นะคะพอส่งน้ำพระธาตุเสร็จใช่ไหมคะก็จะเอาไปรดตามเจดีย์ประจำวันเกิดนะคะประจำปีเกิดใช่เอาไปรดตามเจดีย์ประจำปีเกิดนะคะใครเกิดปีไหนเนี่ยก็ไปส่งที่นั่นนะคะไปส่งแต่ละเจดีย์เนาะเกิดปีมะเส็งนะคะพุทธคายาค่ะเหมือนได้ส่งน้ำพระธาตุด้วยทางที่พุทธคายาอยู่อินเดียนะคะอันนี้ก็จำลองมาทุกก็ที่นี่นะคะก็จะมีพระธาตุเจดีย์จำลองมีครบทุกปีเกิดเลยนะคะถ้าใครอยากมาส่งน้ำพระธาตุเนาะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะทุกๆคนคะวันนี้นะคะแอปเปิลก็พาทุกๆคนมาอยู่ที่วัดโลกมลีนะคะวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ตอนนี้แอปเปิลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปเปิลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดินทางกลับบ้านกันค่ะก็ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศแบบพลบค่ำนะคะโพเพเนาะก็คือใกล้มืดแล้วที่วัดนะคะก็จะเปิดเพลงบรรเลงล้านนานะคะปอชอบฟังมากเลยเพลงที่แบบสล้อซอซึงแบบล้านนาเป็นอะไรที่เหมือนเป็นคนที่หลงไหลในความเป็นล้านนาค่ะชอบเสียงสล้อซอซึงชอบอะไรที่มันดูล้านนาค่ะก็คือข้าเจ้าเป็นคนที่ชอบความเป็นล้านนาค่ะนาเจ้าสวยมากๆเลยวัดแห่งนี้สวยงาม